ตอนที่ทิ้งลงมาเนี่ยเข้าใจว่าพอปักเสร็จก็เลยเกิดการเหมือนกับมันกระแทกแล้วเกิดการกระจายอย่างรุนแรงเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้มีภาพอีกภาพนึงเป็นภาพวงจรปิดตัวใหม่อีกมุมนึงคราวนี้จะเห็นเหมือนเงาเครื่องบินค่อนข้างจะชัดหน่อยลักษณะการตกที่เขากำลังสงสัยว่าถ้าเครื่องติดทำไมเหมือนกับไม่งัดเครื่องขึ้นลองดูภาพอันนี้ฮะลักษณะการตกภาพนี้จะเห็นเป็นอะไรไอ้ภาพกล้องวงจรปิดมันเป็นช่วงวินาทีก็คือตอนที่ร่วงลงมามีชาวบ้านเขาเดินออกมาจากบ้านเดี๋ยวลองดูดีมันมีภาพตอนเราขยายด้วยนะเอาตอนมุมขยายก็ได้ฝั่งขวาด้วยนะไกลๆตอนขยายจะเห็นนึงมันอาจจะติดกับโลโก้เลข8หรือเปล่าไม่แน่จะอ่านนี่ขยายแล้วนี่อ๋อนี่ฮะความชัดเจนก็คือว่าจะเห็นว่าลักษณะคือมันเหมือนเอาหัวปักลงมาแล้วมันเหมือนเคว้งอยู่บนอากาศแล้วก็พุ่งลงมาซึ่งกล้องนี้มันจะมีเสียงด้วยแล้วก็จะได้ยินเสียงลักษณะคล้ายๆเหมือนได้ยินเสียงเครื่องแล้วก็หายไปแทกแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวลองเปิดภาพหยุดกับภาพที่มีเสียงคู่กันหน่อยได้ไหมลองเปิดเพื่อจะได้ลองฟังเสียงนี่โอ้ยนี่คือแต่มันไม่ตูมนะใช่ไหมมันแบบปึ๊กนี่ฮะตาแรงสั่นสะเทือนกับเสียงเนี่ยมันดังไกลมากคือล่าสุดเนี่ยวันนี้เจ้าของกล้องก็คือคุณอมรรัตน์เล่าให้เราฟังบอกว่ากล้องวงจรปิดจับได้เพราะตอนนั้นเนี่ยเห็นขึ้นไปบนฟ้าใช่ไหมใช่ฮะเพราะว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่นะคือเจ้าตัวบอกจริงๆเจ้าตัวก็อยู่ในบ้านนั่นแหละแล้วรู้สึกว่าได้ยินเสียงเครื่องและปกติตั้งแต่เด็กๆมักจะชอบออกมาดูเครื่องบินอยู่แล้วปรากฏได้ยินเสียงเครื่องวันนี้แล้วเหมือนเครื่องมันใกล้มากๆก็เลยเดินออกมาดูจังหวะเดินออกมาดูคือตอนนั้นมองไม่ได้เห็นชัดเจนแต่เห็นว่าเหมือนเครื่องกำลังตกตามขวามือเนี่ยฮะแล้วมันก็หายไปเลยเขาก็ตกใจเขาก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดย้อนดูถึงมาเห็นสภาพการตกว่ามันเหมือนเป็นการแบบดิ่งพระสุธาลงมาขอเพลย์ภาพเมื่อกี้ตอนดิ่งอีกรอบนึงมีสโลว์ไหมประเด็นก็คือเขาบอกว่าลักษณะที่ดูคือ8วิเท่านั้นนะจากเสียงปื้นแล้วก็ปึ้งเลย8วิขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าเท่าที่จับภาพได้คือบ่าย 2:55 คือนาทีที่เครื่องก่อนจะตกแค่8วิฮะลักษณะเหมือนกับบินวนแล้วหลังจากนั้นก็ดิ่งทิ้งหัวเลยคุณผู้ชมฮะลองฟังเสียงชาวบ้านที่เห็นวินาทีตอนดิ่งลงมาหน่อยฮะคิดว่าเป็นเครื่องบินแหละแต่ไม่ได้คิดว่าเครื่องบินจะตกก็คิดเครื่องบินธรรมดาเป็นอะไรชอบดูอยู่แล้วเป็นอะไรที่ชอบดูนึกว่าบินต่ำๆเครื่องบินอะไรอย่างนี้ก็เลยมาดูพอมาดูเสียงมันก็แค่ว่าดังเยอะอะดังเยอะเสร็จแล้วมันก็ตึมตอนที่บินผ่านหลังคาบ้านเนี่ยไม่รู้ว่ามันหลังคาบ้านหรือมันมาทางหน้าหรือมันมาทางหลังเราไม่รู้แต่เรารู้แค่ว่ามันใกล้เราแค่นั้นเองคือมันต่ำมันต่ำแล้วพอมาถึงมันก็ดังตุ้มพอตุ้มแล้วพี่ก็ชะโงกไปดูใช่ไหมคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นพอมันเห็นภาพตัวเนี้ยที่ค่อนข้างที่จะชัดหน่อยเป็นนาทีตอนตกก็เลยมีการไปวิเคราะห์กันว่าจริงๆลักษณะการตกของเครื่องบินเนี่ยคือแน่นอนแหละผู้รู้เขาบอกว่าหัวเนี่ยมาถึงพื้นแล้วมันดิ่งถูกไหมฮะแต่ก่อนที่มันจะล่อนเนี่ยถ้าเปิดภาพเมื่อกี้นี้สักนิดนึงจะเห็นว่ามันเหมือนกับคือภาพเหมือนกับมันหงายแล้วถูกไหมฮะลองเปิดภาพเมื่อกี้ลองหยุดเป็นเฟรมหยุดไว้หน่อยฮะต้องหยุดเฟรมหยุดเอาไว้ชัดๆหน่อยสิฮะแล้วก็คือเบื้องต้นเนี่ยเราเลยส่งให้กับผู้รู้ที่รู้เกี่ยวกับเรื่องของการขับเครื่องบินแล้วก็รู้เรื่องการบินปรากฏเขาวิเคราะห์ว่าภาพนี้ลักษณะการตกเนี่ยคนสงสัยบอกว่าถ้าเกิดเครื่องยังติดหรือแม้กระทั่งเครื่องดับก็ตามเครื่องบินแบบนี้มันจะล่อนได้แต่อันนี้เขาเลยแปลกใจทำไมไม่ล่อนแล้วพอดูจากภาพลักษณะเองเนี่ยของเครื่องที่กำลังตกลงมาเขาบอกมันน่าจะเป็นในรูปแบบที่เหมือนเครื่องหงายท้องอะฮะคือคว่ำหัวอยู่นึกออกมาแล้วคนบนเครื่องเองอาจจะเหมือนเสียการควบคุมตัวในเครื่องก็ได้แล้วทำให้เครื่องพุ่งลงมานี่ฮะคือวันนี้เองเนี่ยเอาแหละจะยังไงก็ตามแต่คุณผู้ชมฮะผู้ที่เสียชีวิตจากไปกับลำนี้9ท่านต้องขอแสดงความเสียใจเดี๋ยวลองขึ้นรายชื่อประกอบให้ดูสักนิดนึงเนี่ยนะฮะว่าแต่ละท่านเป็นใครบ้างไม่ว่าจะเป็นกัปตันอดุชาเองหรือแม้แต่ผู้ช่วยนักบินยังหนุ่มอยู่เลยอายุแค่30ปีแล้วก็ผู้โดยสารมีทั้งคนไทยแล้วก็คนจีนใช่ไหมครับวันนี้ล่าสุดเลยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าทางครอบครัวเขาเดินทางไปยังศูนย์อำนวยการจุดที่มีการปฏิบัติการในการค้นหาล่าสุดวันนี้ทางภรรยาเองเนี่ยของครอบครัวนักบินเองก็ตามหรือแม้แต่ญาติของกัปตันอนุชาเขาได้เดินทางกลับลงไปยังจุดที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะตอน9โมงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะทางครอบครัวแล้วก็พนักงานของกัปตันอนุชาหรือว่าครูนุซึ่งท่านเป็นเจ้าของบริษัทไทยฟลายอิ้งเซอร์วิสจำกัดได้นิมนต์พระเนี่ยนะครับมาเชิญวิญญาณแม้ว่าจะยังหาร่างไม่เจอแต่ว่าวันนี้คุณบุญยืนซึ่งเป็นลูกน้องของกัปตันนุก็เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนที่กัปตันจะตายเนี่ยจริงๆกัปตันเนี่ยเคยฝากเอาไว้บอกให้ปลูกหญ้าแฝกรอบๆสนามบินสุวรรณสนามบินพิษณุโลกเพื่อป้องกันดินสไลด์นี่ฮะ
พราะแสดงว่ากัปตันเองมีความรู้เรื่องเครื่องบินเป็นอย่างดีตัวเองก็เลยแปลกใจว่าแล้วทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ครูกลับบ้านค่ะหนูไม่รับแล้วนะดวงวิญญาณครูอยู่ตรงไหนกลับบ้านเรานะดวงวิญญาณของครูได้ยินไปยืนมาวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่เร็วๆนี้เมื่อเดือนที่แล้วไม่คุยแต่เรื่องตอนนั้นทำที่สนามบินที่มีพิษขณะเดียวกันวันนี้ภรรยาของทางด้านผู้ช่วยนักบินของคุณพรศักดิ์คุณผู้ชมฮะเขาเพิ่งมีลูกขวบครึ่งเองนะคือผู้ช่วยนักบินคุณพรศักดิ์อ่ะคุณผู้ชมฮะที่เมื่อกี้เราขึ้นเลขทั้ง4ท่านนี่คือตรวจ DNA แล้วใช่ไหมใช่ฮะ4ท่านนี้เป็นบุคคลที่เขายืนยันแล้วเหรอไอหรือว่ายังไงใช่ก็คือเบื้องต้นเองมันมีประวัติในฐานข้อมูลแล้วก็ตรวจชิ้นเนื้อที่เจอไปช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาที่มีการไปค้นหาปรากฏยืนยันแล้วว่าร่างที่เจอไปอาจจะยังไม่ได้ครบเต็มตัวคนเนี่ยนะฮะแต่มีชิ้นส่วนของทั้ง4ท่านนี้ยืนยันแล้วฮะภรรยาซึ่งมีลูกขวบครึ่งน่าเห็นใจมากๆคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าก่อนที่ทางด้านพี่พรศักดิ์เนี่ยเขาจะไปสุวรรณภูมิเขายังโทรศัพท์คุยกันอยู่เลยแล้วคุณผู้ชมรู้เปล่าว่าที่ภรรยาเล่าให้ฟังมันเจ็บปวดมากๆก็คือพอรู้ว่าเครื่องบินตกเนี่ยปรากฏว่าญาติเนี่ยโทรศัพท์มาบอกว่าทำใจดีๆนะทางด้านของผู้ช่วยพรศักดิ์เนี่ยเสียชีวิตคุณผู้ชมเชื่อไหมเธอเนี่ยนั่งเหม่อแล้วเธอก็มองโทรศัพท์เพราะเธอเคยสัญญากับสามีเธอว่าเวลาสามีไปบินเสร็จสามีจะโทรศัพท์กลับมาขนาดเพื่อนบอกว่าตัวของผู้ช่วยพรศักดิ์ไปแล้วนะแต่เธอนั่งรอโทรศัพท์เพราะเธอคิดว่าไม่จริงสามีต้องไม่ตายเรามีลูกด้วยกันขวบครึ่งจนกระทั่งสุดท้ายเธอต้องยอมรับความจริงว่าพอตกเย็นไม่มีโทรศัพท์สามีมาอีกแล้วเพราะสามีเสียชีวิตใครรับไหวไม่มีใครรับได้แต่ทุกคนต้องอยู่ให้ได้สามีหนูเคยบอกว่าถ้าหนูไม่มีเขาหนูต้องอยู่ให้ได้หนูต้องดูแลลูกให้ดีต้องเป็นทั้งพ่อทั้งแม่แทนก็ได้มันไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะสามีหนูเองแต่งตัวออกจากบ้านมาก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุแล้วทุกคนก็ต่างทำดีที่สุดแล้วสามีหนูกับพันเขาก็ทำดีที่สุดแล้วหนูเชื่อว่าพวกเขาเชื่อใจกันไว้ใจกันและแก้สถานการณ์เต็มที่แล้วค่ะขอเป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะคุณผู้ชมครับมีลูกน้อยมากลูกแค่ขวบเศษเองนะฮะขอย้อนกลับไปที่กัปตันเจมใช่ไหมล่าสุดเนี่ยก็คือคุณพรศักดิ์เนี่ยแหละกัปตันเจมผู้ช่วยนักบินลองเปิดโพสต์ของกัปตันเจมสักนิดนึงคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยเป็นโพสต์ซึ่งเขาได้มีการโพสต์อะไรใช่ไหมครับเป็นยังไงไอ้ข้อความมันจะมีภาพข้อความก็คือที่มีการโพสต์เอาไว้เป็นข้อความของตัวของเขาเรียกอะไรเพื่อนๆร่วมงานนะมีการโพสต์อะไรเอาไว้เป็นคำพูดคือพูดถึงตัวของคุณเจมก็คือผู้ช่วยเบื้องต้นบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างที่ทำให้ตัวของคนที่โพสต์ชื่อว่าคุณเพชรนะฮะบอกที่ทำให้เขาตลอดมาขอบคุณที่ชาตินี้เราสนิทกันเป็นทั้งพี่ชายเป็นทั้งเพื่อนกันแล้วก็เป็นทั้งครูที่ดีสำหรับเพชรเสมอมารวมถึงพูดถึงคุณนุด้วยก็คือร้อยเอกอนุชากับตันหลักนะฮะบอกเป็นครูที่บินกับเพชรใน3ไฟล์แรกที่เริ่มบินเป็นครูที่เพชรเคารพมากๆและเป็นผู้บริหารที่ติดดินจริงๆก็แสดงความอาลัยฮะมี TikTok ใช่ไหมใช่เป็น TikTok หน่อย TikTok นี่เป็นอะไรไอ้อันนี้เป็นภาพเขาบอกว่าเป็นภาพที่ตัวของคุณพรศักดิ์นะฮะกัปตันผู้ช่วยโพสต์เอาไว้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตก็คือเป็นเที่ยวบินที่บินไปที่เกาะไม้ซีเนี่ยแหละฮะตอนนั้นก็คือเขาก็จะมีการโพสต์แบบนี้เอาไว้ว่าการเดินทางจะต้องเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะเสียชีวิตคุณผู้ชมครับแล้วลูกก็ยังตัวน้อยอยู่เลยเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันวันนี้มันมีข้อมูลเรื่องการพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วก็ซากชิ้นส่วนที่มีการเก็บได้สรุปแล้วตอนนี้เขาเก็บชิ้นส่วนอะไรยังไงนะไอซ์เบื้องต้นเองเจ้าหน้าที่แจ้งบอกว่าณขณะนี้ยึดการค้นหาเนี่ยยุติไปก่อนเนื่องจากว่าแบ็คโฮมันไม่สามารถขุดลงไปลึกกว่า10เมตรได้แล้วตอนนี้เองเจ้าหน้าที่ระบุว่าได้มีการตรวจสอบเรื่องของชิ้นส่วนต่างๆที่เจอจากจุดเกิดเหตุเนี่ยเก็บชิ้นเนื้อมาแล้ว90ชิ้นส่งตรวจเทียบ DNA ยืนยันตัวบุคคลและก็ต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่ายัง90ชิ้นนี้ยังตรวจไม่ครบทั้งหมดแต่ที่ตรวจใน90ชิ้นนี้ยืนยันว่า4คนที่เป็นคนไทยครับผมคุณผู้ชมครับ
นอกจากนี้เราจะขึ้นไทม์ไลน์ให้ดูเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพี่ๆกู้ภัยที่เขาไปปฏิบัติการคุณผู้ชมอาจจะบอกอ้าวแล้วทำไมไม่ไปหาให้ครบคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าถ้าหาเนี่ยคือแบ็คโฮมันลงไม่ได้แล้วแล้วประเด็นคือลึก10เมตรแล้วแบ็คโฮมันไปต่อไม่ได้เนี่ยนะฮะแล้วชิ้นเนื้อเนี่ยเขาได้ประมาณสัก 80% แล้วซึ่งสามารถเอามาพิสูจน์ DNA ตอนนี้รู้แล้ว4ชิ้นเนื้อคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวก็จะระบุคุณผู้ชมดูการหาชิ้นเนื้อนะฮะไม่ใช่ง่ายนะฮะตั้งแต่23คุณผู้ชมตั้งแต่เครื่องตกอ่ะเขาเพิ่งเจอลำไส้ตอนเที่ยงคืนแล้วก็เจอหนังเจอลำไส้ตามเวลาเลยนะฮะอันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่พี่กู้ภัยเนี่ยเขาเก็บชิ้นเนื้อแต่ละชิ้น90ชิ้นท่านลองดูแล้วกันมันไม่ใช่ง่ายนะฮะหลังจากเครื่องบินตกขนาดที่ว่าคุณผู้ชมฮะไอ้ที่เจอคอเนี่ยคือตอนเที่ยงคืน32ใช่ไหมใช่ฮะตอนนั้นเนี่ยยังไม่เจอหัวเจอแต่พวกแผ่นหลังแล้วก็เจอชิ้นส่วนขาซ้ายของเด็กนี่คือช่วงรอยต่อเฉพาะวันที่23ที่บอกยังหาหัวไม่เจอถูกไหมหลังจากนั้นมีรอยต่อนะฮะพอเที่ยงคืน47หน้าต่อมาเลยครับก็จะพบข้อเท้าแล้วก็ชิ้นส่วนทั่วไปรวมถึงพวกของเครื่องใช้ต่างๆแล้วก็ตอนอีก2นาทีก็พบชิ้นส่วนของไส้ที่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเขาจะต้องเอาไปสกัดตรวจ DNA ก็เพราะว่าพอกะโหลกนี่ไม่มีนะใช่ไหมใช่มันมีแต่ชิ้นส่วนเละๆสมองซึ่งก็ไม่รู้สมองใครอีกแล้วเขาไปเจอแค่เอกสารมีศีรษะเนี่ยคุณผู้ชมฮะเป็นลักษณะเหมือนเข้าใจว่าเหมือนกับเศษหนังหัวก็คือเป็นผมฮะแล้วก็เศษสมองหนึ่งอุ้มมือแล้วครั้งแรกคือ23จึงยุติการค้นหาหลังจากนั้นเนี่ยพอตอนเช้าเขาค้นหาใหม่ดูนะฮะมันไม่ใช่ง่ายนะฮะจะหาหัวกะโหลกคนเนี่ยพอตอนเช้าเริ่มค้นหาใหม่คราวนี้เพิ่งเจอฝ่าเท้าถูกไหมใช่ฮะแล้วตอน 10:35 ตามในกรอบเลยพบศีรษะ1ชิ้นนี่ฮะแล้วหลังจากนั้นก็เจอพวกชิ้นเนื้ออีกเหมือนกันแต่ระบุไม่ได้แล้วก็ไปเจอขาจนกระทั่งสุดท้ายเลยเนี่ยในช่วงของรอยต่อวันที่23ถูกไหมไอซ์เขาต้องยุติตอนบ่าย 3:30 เมื่อรวมชิ้นเนื้อทั้งหมด90ชิ้นนี่ฮะแล้วก็ยืนยันมาทั้งหมดก็คือ4ท่านณขนาดนี้คุณผู้ชมครับอ้าวประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอแสดงความเสียใจด้วย